การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ของพรรคในวันพุธที่24เมษายนเวลา 9:30 นที่หน้าที่ทำงานพรรคนะครับที่นี่โดยวาระที่จะมีการพิจารณาก็คือการพิจารณารายงานผลการดำเนินการของพรรคประชาธิปัตย์ในรอบปี2561ที่ผ่านมาแล้วก็การรับรองงบการเงินในปี2561ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองที่บังคับไว้นะครับนอกจากนั้นก็ได้กำหนดให้มีการจัดงานทำบุญเนื่องในวันเกิดของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่6เมษายนตั้งแต่เวลา 7:30 นถึงเวลาเที่ยงนะครับโดยประมาณในช่วงบ่ายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันในระหว่างอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคผู้สมัครบางส่วนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากผลเบื้องต้นนะครับร่วมกันในเรื่องของการกำหนดทิศทางอนาคตของพรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเตรียมการที่จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นควรจะเปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยแล้วก็การเลือกคณะกรรมการใหม่ชุดใหม่นั้นควรจะได้กระทำโดยเร็วนะครับรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะไปเป็นผู้กำหนดในเรื่องของวันเวลาต่อไปนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เรียนให้ทราบรอรับรองหรือว่ารอหลังกกต.รับรองครับก็หลักก็คือว่าจะต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่นะครับได้มีโอกาสเข้ามาลงคะแนนเลือกด้วยนะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องรอตัวเลขที่มุ่งซึ่งกรรมการบริหารจะเป็นผู้ไปพิจารณานะครับคืออันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับพรรคอะไรไหมคะหรือว่าตรงนี้สามารถดำเนินการได้ตามข้อบังคับพรรคข้อบังคับพรรคก็มีอยู่แล้วนะครับที่จะรองรับในเรื่องเหล่านี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆขอให้เป็นเรื่องกรรมการบริหารพรรคที่จะไปดูในรายละเอียดกันอีกครั้งแต่ว่าเอาหลักว่าจะเป็นอย่างนี้ครับรายละเอียดที่บอกว่ากกบหต้องไปดูนี่รวมถึงในเรื่องหัวหน้าพรรคว่าจะจ้องไปที่โหวตอย่างเสียงแบบเดิมหรือว่าใช้มติที่ประชุมไปเลยในเรื่องของการทำ primary vote เท่าที่ฟังความเห็นวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คิดว่าในสถานการณ์อย่างนี้และก็ในช่วงระยะเวลาที่จำกัดก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งกรรมการบริหารพรรคก็จะไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไม่มีการทำ primary vote อาจจะเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลามันค่อนข้างจำกัดนะครับในส่วนการประชุมของที่ประชุมใหญ่ในวันที่24เมษายนเนี่ยคือยังไม่มีเรื่องการเลือกหัวหน้ายังไม่มีในวันนั้นไม่ได้มีในวันนั้นนะครับสำหรับวันที่24เมษายนเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองในวาระอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับส่วนการกำหนดวันเลือกกรรมการบริหารพรรคก็จะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะไปกำหนดอีกครั้งหนึ่งโดยฟังความเห็นของหลายฝ่ายที่หารือร่วมกันในวันนี้นะครับในส่วนกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะต้องกำหนดตรงส่วนนี้เมื่อไหร่นะถึงจะทราบชัดเจนว่ามันจะมีการประชุมใหญ่เมื่อไหร่เพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะกำหนดทิศทางการเมืองของพรรคคือสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะใช่ครับน่าจะเกิดหลังจากวันที่24เมษายนทีนี้มันจะทราบเมื่อไหร่ว่ากำหนดการที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นวันไหนผมก็จะนัดประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการแล้วก็จะมีการกำหนด
ก็คงผมคงไม่เรียกประชุมช้างนะครับก็แล้วรุ่นสิ้นเดือนเมษายนนี้น่าจะประชุมเพื่อหัวหน้าได้เลยไหมครับสิ้นเดือนเมษายนก็อยู่ที่ว่าเรามีส.ส.ใหม่เมื่อไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้หารือแล้วก็เห็นสอดคล้องกันว่าต้องให้ส.ส.ใหม่ได้มาร่วมตัดสินด้วยเก้าพฤษภาคมที่กกต.เนี่ยได้มีการรับรองผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วถูกไหมผมตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายกกต.จะรับรองผลวันไหนอาจจะเร็วกว่านั่นก็ได้นะครับหรือว่าเป็นวันที่9ก็ได้ก็จะต้องดูว่าส.ส.ใหม่จะได้มาเมื่อไหร่ด้วยประกอบการประชุมของพรรคเพื่อที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และผู้บริหารจะเกิดขึ้นหลังกกต.มีการรับรองผลอย่างเป็นทางการก็ควรคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าวันไหนกกต.อาจจะรับรองผลก่อนวันที่9พฤษภาก็ได้นะครับที่ผ่านมาในส่วนของกระบวนการเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยมักจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่จะลงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของแต่ละคนนี้ถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้มันยังไม่ชัดเจนแสดงว่ากระบวนการนี้ถูกตัดทิ้งไปแล้วใช่ไหมผมตอบล่วงหน้าไม่ได้ก็ให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ไปพิจารณานะครับตรงนี้วันนี้ที่ประชุมได้มีการกำชับไหมคะว่าสมาชิกไม่อยากให้แสดงความเห็นในเรื่องการเสนอความคิดเห็นกับสื่อแต่ว่าควรจะเป็นกรรมการบริหารพรรคในการที่แสดงความเห็นต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพรรคความจริงก็เป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วนะครับได้มีการกำชับไหมคะก็ไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรครับผมคิดว่าทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรครักษาการก็จะทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับมีการพูดคุยกันได้มีการเคลียร์ใจกันไหมคะวันนี้เพราะว่าหลังเลือกตั้งที่พรรคชนิดบัตรแพ้ก็เหมือนกับว่าก็มีการพูดเหมือนกับว่าพูดกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีการพูดจาก็ไม่ได้มีอะไรต้องเคลียร์ใจเพราะทุกคนก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าก็มีการให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกันโดยสร้างสรรค์ไม่ได้มีประเด็นที่เป็นปัญหาเลย นะครับที่มันมีปรากฏออกไปข้างนอกก็คืออย่างคุณถาวรเนี่ยก็พูดชัดว่าจะสนับสนุนให้พรรคเนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐในขณะที่ก็มีบางส่วนที่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรเป็นฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยมันมีการเบรกมากไหมคะว่าแนวคิดสองทางในพรรคในขณะนี้เนี่ยมันจะได้บทสรุปยังไงไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องท่าทีทางการเมืองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่เรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องที่จะฟื้นฟูพรรคแล้วก็ทำให้พรรคได้กลับมานั่งในหัวใจประชาชนเพิ่มเติมขึ้นอีกได้อย่างไรในอนาคตครับคิดว่าพรรคจะนั่งในหัวใจประชาชนเนี่ยควรจะไปนั่งทางไหนครับที่เขาไปคุยกันถึงจะอยู่ในหัวใจของประชาชนในฐานะอะไรที่จะอยู่ในหัวใจประชาชนได้ระหว่างการเป็นรัฐบาลก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องประเมินการเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประกอบด้วยว่าในแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยมีลักษณะของการต่อสู้แข่งขันอย่างไรแล้วก็ประชาชนมีความเห็นอย่างไรก็จะนำมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนี่ครับมีความสุ่มเสี่ยงที่จะขัดกับอุดมการณ์ของพรรคตามที่คุณอภิสิทธิ์เคยพูดไปผมไม่มีความเห็นนะครับไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลในที่ประชุมครับคิดว่าเมื่อถึงวันที่ต้องตัดสินใจทางการเมืองแล้วยังสามารถที่จะคงความเป็นพรรคอย่างที่จะอยู่ในวันนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันจะมีใครที่ต้องแตกตัวออกไปจากการตัดสินใจทางการเมืองในครั้งนี้ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อพรรคมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผมยังเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ยอมรับได้ทุกคนก็ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นข้อสรุปของความเห็นที่มาหลอมรวมกันแล้วก็การตัดสินใจในทางการเมืองในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของที่ประชุมกรรมการบริหารร่วมกับส.ส.ของพรรคเป็นผู้พิจารณานะครับพรรคจะต้องนำมาพิจารณาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองควรจะต้องคำนึงถึง3,900,000 เสียงที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์มาด้วยก็แน่นอนจะต้องคำนึงถึงด้วยนะครับเพราะว่าเสียงที่ประชาชนเลือกเราเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ